Apple Watch Series 6เช็คสุขภาพจิตได้มันทำได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะในเดือนกันยายน2020นี้นะคะนอกจากเปิดตัว iPad แล้วนะคะก็จะมี Apple Watch Series 6 wow. นะคะซึ่งเจ้าตัว Apple Watch Series 6เนี่ยมีการเปิดตัวฟังก์ชันคร่าวๆมาแล้วนะคะในตอนที่มีการเปิดตัว iOS 14นะคะก็มาพร้อมเจ้า Watch OS 7นั่นเองนะคะ wow. สำหรับเจ้า Apple Watch Series 6นี้นะคะก็จะมาด้วยตัวที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษก็คือจะเป็นเจ้าแอป Fitness นะคะที่แปลงมาจากแอป Workout นะคะโดยเพิ่มฟังก์ชันต่างๆของการวิ่งให้มากขึ้นนะคะรองรับการเต้นนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบอัตราออกซิเจนในเลือดของเราด้วยนะคะมีการตรวจวัดอัตราการนอนหลับนะคะมีการแจ้งเตือนการเข้านอนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะน่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับการตรวจสอบสุขภาพจิตนะคะว่าเราสุขภาพจิตยังเป็นปกติไหมทำงานยังไงยังไม่มีที่ใดๆลงรายละเอียดว่าฟังก์ชันนี้ทำงานยังไงแต่จากการคาดเดานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอัตราการนอนหลับนะคะว่ามีการนอนหลับต่อเนื่องหรือไม่นะคะหลับยาวไหมหลับยากไหมมีการตื่นระหว่างคืนหรือเปล่าอัตราออกซิเจนในเลือดต่ำลงไหมนะคะเมื่อมีการประมวลผลออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแจ้งเราเบื้องต้นนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือไม่เพื่อที่เราจะได้ไปปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็หาทางป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนั่นเองค่ะใน Watch Series 6นี้นะคะหลายคนก็คาดหวังถึงตัว Face ID นะคะว่าจะมี Face ID ออกมาด้วยช่วยให้การสแกนเนี่ยเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาเราล็อกรหัสหน้าจอนะคะแต่ว่านะคะข่าวออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเพียง Touch ID เท่านั้นนะคะที่จะออกมาเสริมให้เรามีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ Apple Watch Series 6นะคะจะมากับ Siri ที่ฉลาดยิ่งขึ้นนะคะในการโต้ตอบกับเราการแปลภาษาแบบ Real Time นะคะแล้วก็การหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตเมื่อเราถามไปนะคะจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วก็เยอะยิ่งขึ้นด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะการแจ้งเตือนการล้างมือนะคะก็เป็นไปตามสภาวะการนะคะจากเดิมช่วงที่เรามีโรคระบาดที่ผ่านมาจะมีการแจ้งเตือนนะคะล้างมือต้อง20วินาทีขึ้นไปนะคะ okay. และในสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังกันมากเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็คือเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองค่ะในขณะที่ตัว Smartwatch ของค่ายอื่นๆนะคะสามารถทำความจุของแบตเตอรี่ให้สามารถอยู่ได้นานถึง5วัน7วัน10วัน14วันล่าสุดเนี่ยถึง21วันกันแล้วเลยทีเดียวในขณะที่ Apple Watch เนี่ยจะอยู่ได้ที่ประมาณ2วันเท่านั้นนะคะหลายๆท่านออกมาบ่นกันนะคะว่าอยากให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยมีมากขึ้นเราต้องมารอดูกันนะคะว่าเขาบอกว่ามันจะมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมากขึ้นประมาณไหนนะคะเราต้องมารอดูกันอีกทีนึงตอนที่ตัว Apple Watch Series 6เปิดตัวกันซึ่งจะมาในอีกไม่กี่วันแล้วนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหากมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรนะคะเราจะรีบมานำเสนอเพื่อนๆกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ